ประกวดเป็นเจ๊หนุ่มขนมกามวิธีเนี่ยเชียบบราปิดรู้ยังจังอ้อยบราบราพลุรู้จิตในก้างเงี้ยสตรีขนมบ่มน้องเลือกดำไหลก้างเงี้ยสตรีก้าบดำไหลก้างเงี้ยดำสตรีคือบราเต้าเจ๊ช่วยดำไหลก้างเงี้ยดำบ่สตรีมันท่าก้างเงี้ยนู้จะก้างเงี้ยไว้หนุ่มเต้ปุ๊บสตรีปุ๊บจะจูบปัญหาลูกบ้านจะร้านขนมก้าบ่มเป็นก้างเงี้ยเต้ไปจ้ำทั้งไงก้าบ่มเป็นก้างเงี้ยเต้ดำบ่สตรีปุ๊บจะมีสาระสำคัญนะหายสตรีปุ๊บจะเต้าก้าหน้าหนุ่มก้าช่วยรู้มีก้าช่วยทัวก้างเงี้ยก้าช่วยเลือกกำลังจัดก้างเงี้ยได้กวาดทัวคือเอาไว้ได้กวาดมันทัวหนุ่มขนมครูสากวาดบ้านช่วยอย่างจ้านดักครูสานังสังกุมบุรพปิดเราดอดำไล่ดอสตรีบุรพปิดเราดอดำไล่ดอการเงียบบอสตรีบุรพปิดเราจะช่วยสำหรับบรรทุกการเงียบบอสตรีหรือการเงียบเตะไอ้เล่ายังเคยหายไปกิจจนกรมนี้บ้านบางไฮมุกหุบมวยมุกหายจำได้ไอ้ไปกิจจนกรมนี้เว้นเติมแต่บ้านชาใส่มันดังตะกวาดจังทัวมุกหุบเอาไว้นู่นตีแต่สำหรับตุสินกิจจนมวยจมหนวนกวาดประกอบเจ็ดดังอย่างเจ้าบ้าท่าไปกิจจนกรมนี้กำปองหนูทัวมุกหุบเอาไว้สำหรับไอ้เนี่ยมันตอนบ้านดังก็ไอ้ตีสร้างมือได้จังแรงเลย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 จังแรงจำนั้นจะไปกับจนกร้องคางในวิ่งยึดเคยถากวัดบำปงเตยบำปงเตยก็จะมุกมหบมวยได้แต่ไว้ได้สำคัญบรรทัดคือรูจิตมุกมหุบต่างอันนี้จำอันหน่อยไปกับจนบ่อยยืงมันท้าแต่ตุ๊กสนกับจนเต้สมไปแต่คณะวินิจฉัยก่อนเล่นตึงหมอดจังพลุรุจิตโดยเหนือคือโดยแต่ขยมกับปงอัฐาธิบายนี่ได้จางทางนี้คือชาหลอกละไอจุดไหนจางทางนี้คือชากระได้ไม่จะหลุดซัวทางนี้หลอกเมียนมุกมหุบรถจมจุดอ่อนเมื่อเติมมาดองนานได้ละจุดเตยร้องนั่งชาสุกจุดเตยร้องนั่งสุกมาเร็วมหุบนั่งไทยกูระบาดโลกทั่วกันโลกทั่วตอนบ้านคือมันทบกันก็มีเป็นโดยทางไหนตัวบ้างป้องทางกรมไอ้ได้บ่จึงจะกรมเซ่กรมคันซีตั้งลุกบองทัวไอ้ได้แทนหนึ่งมหุบบ่เมื่อปีมุกปีมวยคือเตยร้องบ่มปองทีนี้เตยตัวตุ่มมุกตีปีกีชาติโกเดียมวยนั้นสโนว์โต๊ดนั่นเหมือนเตยเปล่าระบุบ้านเชื่อเรื่องมุกมโหไว้ตั้งไปอยู่มุกลองเดียกันเลยนะระบุให้ประมาณมุกไปจำนวนเอยมเจอเรื่องนั้นมโหปีมุกคือมุกเอาจุดโต๊ดแต่ไอ้มุกที่มุกคือท่าผมโตเตยร้องไอ้เดียมวยไอ้ไฟไทยโย่เรียกถึงหมอธรรมดาอ๋อคนระบุสมเจอให้ยาHello ครับเรียนสู้บ้างไอ้จังโลกไอ้นี่มีมโหบาฮาไว้ให้ประมาณมุกดำไปบางไฮคณะกรรมการยังครับไงนี่ยมเมียนมโหไปมุกของประชาสิโกความเทียดครับมวยเทียดคือเงาจุโรเป็นทางเงาจุโรอาบอมรอที่ไปไปได้ที่ไปครับมวยเทียดเสียงเงาที่จุโรไปตรงโอ้ห่างกันเบาก็เราไปมองจุโรไปไรนะตายตีบมพดแนะได้เล่นตึงมอดหายบานพลุรูจีดเหมียนตาข้างคณะวินิจฉัยปนอสำหรับตู้สนิกจนหนึ่งขย่มบานตรำแต่สมานแต่งเล่นตึงมอดตายปนอกัมพูชีเนี่ยจีบรอเปิดเว็บประกวดธนาจิตน้อมมุ่งจูนโลกแน่นอนมูลนิธิระบอ USAID ตามนิยกรรมที่ระบอประเสริฐโจรวมสหการอบทอมดอยแคมเปญโจรวมความตรอดอยไมราอีตุสนาใดกลบมากระสินตุสนาใดอังโกถมหนึ่งตุสนาใดลาแรนสวากุมจิตไหมหมกกันกัมพูชีเนี่ยจีบรอเปิดเว็บประกวดธนาจิตโลกไซน์ในกัญญาปนตุคือเนื้อขนมได้ระบอขยมจังดำไปเอาบองพลบานดังถาแต่กรมวยนาบานจบเลขจำนาธนาคนทุกผู้ชิงกีสำหรับกรรมวิธีดำโหบหานิจังสมปรับ
ពីក្រុមដែលមានពិន្ទុតិចជាងគេក្រុមទាំង5ដែលមានពិន្ទុតិចជាងគេគឺ 31.5 គឺក្រុម B ក្រុមដែលមានពិន្ទុបន្ទាប់គឺមានលេខ 33.5 ផងដែរចាគឺក្រុម B ចាអរសាទរជូនក្រុម B បាទអ្នកដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បានន័យថានៅកណ្ដាលតែម្ដងគឺក្រុមដែលមានពិន្ទុចំនួន 40.5 គឺក្រុម C អបអរសាទរដល់ក្រុម C បាទចឹងក្រុមទី2ចាក្រុមដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នោះគឺមានពិន្ទុចំនួន41ពិន្ទុចាគឺក្រុម A ចាអបអរសាទរដល់ក្រុមមួយកូនមួយផងអញ្ចឹងអ្នកដែលមានចេលពីនៅក្នុងការដាំចំណិនរហូតដល់ប៉ុនប្រសពរបស់ចុងភៅនៃអ្នកជាបរោះពុតថ្នាក់ជាតិរបស់យើងខ្ញុំគឺបានទៅលើក្រុម E បាទអរគុណគឺគាត់មានពិន្ទុចំនួន 42.5 អបអរសាទរទាំងអស់គ្នាបាទបាទក្រុម E បន្ទាប់ពីប្រកាសលទ្ធផលរួចពូក្លៀងបាននាំបេក្ខជនទាំងអស់រួមសប្បាយជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសសិនមុននឹងឈានដល់វិញ្ញាសាបន្ទាប់វិញ្ញាសាបន្ទាប់គឺវិញ្ញាសាយល់ចិត្តអូនឬដឹងចិត្តស្ត្រីបន្ទាយមានជ័យចាស់ជីគឺសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទាំងអស់ឡើងមកឈរនៅមុខនេះងាកមុខទៅកាមេរ៉ាបាទហើយតាមលេខរៀងធម្មតាបំបែកក្រុមចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចាស់បញ្យល់ពីលក្ខខណ្ឌនៃហ្គេមទី3ចាគឺមានឈ្មោះថាហ្គេមដឹងចិត្តអូនដឹងចិត្តអូនចាបាទនេះថាម៉េចទៅចាចង់សួរពួកគាត់ថាតើដឹងទេថាចិត្តនារីនារីត្រូវការអីខ្លះក៏ចង់បាននេះខ្លះចាហើយចង់ឲ្យដឹងពីពួកគាត់ហ្នឹងតើគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើនារីយ៉ាងណាចាហើយអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបតលបេក្ខជនថាយើងនឹងឲ្យបេក្ខជនចាប់ឆ្នោតទាំងអស់មានចំនួន10សំណួរចាំបេក្ខជន1សំណួរចាម្នាក់ចាគឺទទួលបាន1សំណួរហើយបេក្ខជនចាប់បានលេខប៉ុន្មាននេះខ្ញុំនឹងអានលើសំណួរចាគឺនៅលើដែរនេះខ្ញុំនេះគឺលេខ7គ្នាដែរណាសូមជួយកុំអានបើកខ្ញុំនឹងហុចឲ្យគាត់អូយសំចេញសំចេញមកទៀតបាទអរគុណយ៉ារិនជាងឃើញថាយើងបានបញ្ជូនសំណួរដល់បេក្ខជននីមួយនីមួយទៅហើយលោកអ្នកមានរយៈពេល20វិនាទីសម្រាប់ស្ដាប់ត្រង់ត្រាប់នៃការសំណួរបញ្ចប់ពេលនោះលោកអ្នកមាន1នាទីសម្រាប់ការឆ្លើយបេក្ខជនពាក់ផ្លាកលេខ1មានសំណួរទី7បាទចាអញ្ចឹងសំណួរទី7ខ្ញុំនឹងសួរនៅសំណួរតើអ្នកគិតថាបរិបទគួរចូលរួមចំណែកជួយកិច្ចការផ្ទះដែរឬទេព្រោះអ្វីចំពោះបរិបទគឺថាយើងត្រូវជួយចំពោះកិច្ចការភារកិច្ចជាចាំបាច់ណា